สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราเซลฟี่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็คือเจ้าตัวโมโนพอดตัวนี้นั่นเองนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่าไมค์เซลฟี่นะคะซึ่งคลิปก่อนได้แนะนำไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวเป็นๆกันนะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากที่คุณสมบัติก่อนนะคะซึ่งโมโนพอดตัวนี้นะคะจะทำมาจากโลหะผสมนะคะจะเป็นโลหะอะลอยโครเมียมสูงนะคะจะป้องกันสนิมได้ด้วยนะคะเป็นโลหะน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเพียงแค่210กรัมแค่นั้นเองนะคะและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง650กรัมต่อไปเรามาดูความยาวของมันนะคะความยาวตั้งแต่ตรงที่จับนะคะจนถึงตรงนี้นะคะในขณะที่เรายังไม่ได้ทำการยืดนะคะจะยาวประมาณ 42-43 เซนนะคะ 42.5 เซนนะคะโมโนพอดตัวนี้นะคะสามารถยืดได้ถึง3ระดับด้วยกันนะคะความยาวระดับ1นะคะที่เรายังไม่ได้ยืดนะคะตั้งแต่ด้ามจับจนถึงตรงนี้นะคะจะยาวประมาณ 42.5 เซนติเมตรนะคะถ้าเรายืดไปแล้วนะคะนี่นะคะยืดไปแล้วความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 67.5 เซนนะคะต่อไปค่ะถ้าความยาวขั้นที่2นะคะหากล้องจับไม่หมดเลยนี่นะคะจะยาวประมาณ 67.5 เซนนะคะความยาวขั้นที่3จะยาวประมาณ123นะคะตั้งแต่ด้ามจับไปจนถึงนี่เลยนะคะจนถึงที่กล้องถ่ายรูปอยู่นะคะจุดที่มือถือเนี่ยนะคะความยาวล้นกล้องนะคะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายให้ดูข้างนอกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีตัวล็อกนะคะทุกๆระดับนะคะเพื่อทำให้แข็งแรงทนทานไม่ลื่นไหลลงมาได้ง่ายๆนะคะเวลาเก็บก็แค่นี้นะคะปุ๊บขึ้นมาเนี่ยค่ะใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายด้ามจับก็จะเป็นยางนะคะทำให้ไม่ลื่นมือนะคะหัวปรับตรงนี้นะคะก็จะปรับได้180องศานี่นะคะหมุนได้นี่นะคะก็จะมีตัวล็อกนะคะความกว้างของตัวนี้นะคะสามารถกว้างรองรับเครื่องที่มีความกว้างได้ถึง 7.5 เซนนะคะต่อไปก็ตรงนี้นะคะจะเป็นรีโมทนะคะเชื่อมต่อการใช้งานโดยการเชื่อมบลูทูธกับตัวโทรศัพท์นะคะตัวนี้สามารถดึงออกมาใช้งานได้ด้วยนะคะสามารถชาร์จไฟได้ในตัวนี่ตรงนี้จะมีที่ชาร์จให้นะคะวิธีใช้งานก็ง่ายมากนะคะอ๋อลืมตรงนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะจะมีรูเสียบเห็นไหมคะสามารถเอาไปใช้เพิ่มกับอุปกรณ์ใช้งานอื่นๆได้นะคะจะเอาเป็นขาตั้งมาวางก็ได้นะคะเป็นขาตั้งไมค์หรือตั้งกล้องสูงก็ได้นะคะโอเคต่อไปเรามาดูการใช้งานกันเลยนะคะอันนี้จะทดลองกับกล้องโทรศัพท์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอใส่แป๊บนึงนี่นะคะปึ๊บแข็งแรงทนทานไม่ร่วงหลุดนะคะอ้าวชนกล้องนี่นะคะวิธีใช้งานก็เชื่อมเปิดรีโมทตรงนี้นะคะเดี๋ยวออกให้ดูให้ชัดก่อนนี่นะคะวิธีใช้งานก็เปิดรีโมทจะมีไฟขึ้นนะคะแล้วก็เปิดที่ตัวเครื่องด้วยนะคะ
บหนึ่งขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะคะตั้งค่าบลูทูธโอเคเดี๋ยวเราสแกนแป๊บนะคะเจอแล้วนี่นะคะจะเป็นชื่อแล้วก็เชื่อมเข้าไปปกตินะคะเหมือนเชื่อมบลูทูธทั่วไปอะค่ะปุ่มบลูทูธจะมีปุ่มลบปุ่มบวกแล้วจะเป็นซูมเข้าซูมออกนะคะซึ่งปุ่ม2ปุ่มนี้จะใช้งานได้กับiPhone นะคะ Samsung ตระกูล Galaxy S ตระกูล A ตระกูล J แล้วก็ตระกูล Note นะคะโอเคเชื่อมต่อแล้วเราก็มาเข้ากล้องกันเลยนะคะกล้องอยู่ไหนโอเคนี่นะคะปึ๊บใส่เป็นเดิมก่อนเราก็สามารถกดถ่ายได้ถ่ายอะไรดีอ่ะนี่นะคะปึ๊บนะคะถ่ายได้ง่ายๆนะคะก็ปรับได้ก็วิธีใช้งานก็ง่ายนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานนะคะพกสะดวกสบายนะคะยังไงก็อย่าลืมหาซื้อใช้นะคะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ซื้อใช้นะคะมีความแข็งแรงทนทานกว่าโมโนพอร์ตทั่วไปนะคะนี่นะคะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะว่ามันจะยืดได้ขนาดไหนนะคะเอาขั้นที่1ปลดล็อกยืดออกไปล็อกแล้วก็ชูต่อไปขั้นที่2ปลดล็อกแล้วก็ยืดออกไปขั้นที่3ปลดล็อกยืดออกไปล็อกยังยืดไปตรงๆดิยืดไปตรงๆนี่นะคะยืดได้กว้างขนาดนี้เอาชูขึ้นโอเคเรียบร้อยล็อกเก็บเข้ามาเก็บเข้ามาโอเค